งศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีแต่รัตนโกสินทร์ยุคนี้รัฐมนตรีก็ยังตั้งไม่ได้โอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเจ็บนะเพราะอะไรเพราะเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติคนที่ถูกเสนอชื่อมาเป็นรัฐมนตรีนั้นต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อไม่ให้ด่างพ้อยไม่งั้นจะถูกสอยเหมือนกรณีของคุณเศรษฐาได้เรื่องของจริยธรรมดังนั้นคุณผู้ชมถือว่าการเมืองณขณะนี้ร้อนระอุเลยทีเดียวให้ได้ติดตามนะคะวันนี้เป็นวันอังคารถูกต้องไหมเขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่ปรากฏว่าจู่ๆมี2ท่านค่ะลาประชุมกระทันหันซึ่งนั่นก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากพรรคพลังประชารัฐค่ะลากระทันหันซึ่งทั้งสองท่านนี้มีกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งในครม.อุ๊งอิ๊งหนึ่งค่ะมีแนวโน้มว่าทั้งคู่นี้อาจจะไม่ได้ไปต่อชื่อหลุดหรือเปล่าเอ๊ะเลยไม่ได้มาประชุมน้อยใจหรือไม่แล้วก็ยังมีประเด็นที่ปัญหาก็คือกรณีของน้องชายบิ๊กป้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะคะปรากฏว่าในมุมของการเสนอชื่อในฝั่งของบิ๊กป้อมคุณผู้ชมมีชื่อของท่านพัชรวาทแต่ท่านกลับไม่ได้รับเอกสารการกรอกประวัติค่ะเพราะปกติใครได้รับเสนอชื่อจะต้องได้กรอกประวัติถูกไหมแต่ท่านเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับเลยทำให้คุณไพบูลย์นิติตะวันค่ะต้องทำหนังสือทวงถามไปยังรัฐบาลเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เสนอชื่อรัฐมนตรีตามที่พรรคพลังประชารัฐเสนอไปและเดี๋ยวจะมีผลกระทบตามมาเนี่ยค่ะมันก็แปลกดีนะทีนี้คุณผู้ชมวันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรค่ะก็ตอบเรื่องนี้บอกว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการจริงๆแล้วในครม.ไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกอยู่ดีเพราะฉะนั้นรอสักหน่อยแล้วก็ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยมีการส่งรายชื่อรัฐมนตรีเกินโควต้าเพื่อสำรองถ้าหากมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติคือวางเผื่อเอาไว้แล้วนักข่าวก็เลยถามแล้วมีกระแสข่าวว่ารายชื่อของคุณอัครพรมเผ่าล่ะน้องชายของคุณธรรมนัสเนี่ยนะคะมีรายชื่อในครม.สัดส่วนของเพื่อไทยนั้นจริงหรือเปล่าคุณอุ๊งอิ๊งนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องของตัวบุคคลซึ่งพรรคพลังประชารัฐเองเขาก็มีกันปัญหากันภายในที่จะต้องแก้อยากให้รออีกนิดก็แล้วกันฟังเสียงคุณอุ๊งอิ๊งค่ะต้องให้พรรคแต่ละพรรคอ่ะเขาจัดการปัญหาเองเพราะว่าจริงๆว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยต้องจัดการเองเพื่อจะต้องสร้างความมั่นคงต่อไปให้ได้ให้เป็นรัฐบาลที่มั่นคงให้ได้อันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเนาะโอเคเดี๋ยวให้ไฟนอลอีกนิดนึงตอบตอนนี้มันยังเร็วไปอ่ะเดี๋ยวไปตอบแทนเขานะคะนี่แหละครับคุณผู้ชมทางด้านของนายแพทย์พรหมมินทร์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็ล่าสุดก็บอกว่าทุกพรรคเนี่ยส่งชื่อมาแล้วนะครับแล้วก็ให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบกับหลายหน่วยงานในทุกมิติก็ยอมรับนะครับว่าชื่อของบางพรรคเองอย่างเช่นพลังประชารัฐเนี่ยมันยังมีความสับสนอยู่แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ภายในพรรคซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ด้วยแต่ว่าทีนี้การจัดตั้งครม.ครับเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อำนาจของนายกรัฐมนตรีเองต้องมีการตรวจสอบซึ่งเมื่อถามว่าเป็นไปตามที่พลังประชารัฐจะเสนอหรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์เองก็ยืนยันได้เพียงว่าทำตามกฎหมายและจะไม่ขอเปิดเผยรายชื่อใดๆนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะตอนนี้ยังไม่แสดงความเห็นกรณีของพลตำรวจเอกพัชรวาทยังไม่ได้รับเอกสารกรอกประวัติด้วยนะครับน่าสนใจว่าหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมพักพลังประชารัฐที่แตกเป็น2 ส่วนนั้นจะเดินหน้ายังไงเมื่อแกนนำอย่างเพื่อไทยส่อว่าจะไม่เอาชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาทน้องบิ๊กป้อมเข้าร่วมโดยอาจจะมีคนอื่นนะคะอย่างอาจารย์แหม่มค่ะศาสตราจารย์ดร.ณฤมลพินโยสินวัฒน์นะคะที่ออกไปตั้งพรรคกล้าทำแล้วก็นายอัครพรหมเผ่าน้องชายของร้อยเอกธรรมนัสโคต้าเพื่อไทยมาแทนรวมไปถึงจะมีการดึงเอาประชาธิปัตย์มาร่วมแจมอีก2ตำแหน่งตามที่มีข่าวหรือไม่น่าจับตานะคะขณะเดียวกันคุณภูมิธรรมคุณผู้ชมตอนนี้เห็นบอกว่าก็ยังไม่ได้คุยกับประชาธิปัตย์แต่อย่างใดเดี๋ยวรอจับตาค่ะครับก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรมากเท่าไหร่นะครับ